ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่โกเว้นโกครับผมเฮ้ยวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นิยพาจะบอกว่านครสวรรค์เป็นเมืองชิคๆครับไปวัดอะไรไปที่เที่ยวล้ำๆคาเฟ่สวยๆกันนะครับแล้วก็พาเอ็มมาหากิ๊กด้วยเดี๋ยวตอนนี้ครับเราเพิ่งมาถึงนครสวรรค์นะครับขับมาแค่3ชั่วโมงจากกรุงเทพไปที่แรกก่อนเลยครับเราจะไปกันที่ Tissue Paper Cafe นะครับเป็นคาเฟ่ที่ไม่รู้ว่าดูในรูปมามันสวยดีก็คือเป็นเหมือนสถานที่ที่เราสามารถที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็กินกาแฟได้เพราะเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยก็เหมือนงานศิลปะเพราะนั้นคาเฟ่นี้เขาก็เลยทำเป็นเหมือนแกลเลอรี่ฮะและนี่คือนครสวรรค์ร็อกครับมาชูเปเปอร์เขาเกิดที่บอกครับในข้างในเนี่ยแบบแต่งสวยมากว่ามันเป็นแบบว่ากำแพงสีขาวแล้วก็โต๊ะเป็นไม้ฮะแล้วก็แบบดูเป็นร้านกาแฟที่ดูดีมากผมบอกแล้วครับว่านครสวรรค์เป็นเมืองชิคๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหลายๆที่นะครับประมาณ 5-6 ที่ได้แต่ว่าเราอยากให้เห็นว่านครสวรรค์เนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีที่เที่ยวสวยๆถ่ายรูปได้นี่ครับนะขอลองกินกาแฟก่อนไปครับเราจะไปที่ Blaze Cafe นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นร้านที่ตกแต่งด้วยภาพกล้องฟิล์มแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคนนครสวรรค์เนี่ยเขาได้คอมเมนต์ว่าที่นี่เนี่ยน่าจะมีกาแฟที่รสชาติดีที่สุดจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่สุดถึงแล้วถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไอ้ร้านเหมือนอยู่ยุโรปเว้ยตอนนี้ร้านนี้มีกาแฟดริปนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปเลือกใช่ไหมตอนนี้มันจะมีตัวโคลัมเบียครับผมครับ3ตัวก็เป็นเคนยา1ตัวเฮ้ยหมายถึงว่าเมล็ดมันมาจากที่นั่นเหรอครับใช่ครับกาแฟดิฟนะครับเป็นรสพายแอปเปิลชีสรู้ไหมแบบผมต้องนั่งตรงนี้ทำไมครับเพราะว่านี่ครับมาจากโคลอมเบียอยู่ใกล้ๆโคลอมเบียต้องมานั่งตรงโคลอมเบียแล้วที่เจ๋งกว่านั้นคืออะไรครับคุณเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะรัสเซียคุณอาจจะคิดว่าใหญ่แต่ผมบอกเลยนะรัสเซียอาจคิดว่าใหญ่แต่เห็นรัสเซียมาเซ่ครับถึงเวลาชิมนะครับมันเป็นศาสตร์จริงๆแล้วกาแฟเนี่ยกาแฟดิฟเนี่ยเป็นศาสตร์นะเซตสินนะครับบาริสต้าแต่คนเวลาชงก็จะมีเทคนิคไม่เหมือนกันเขาบอกว่ามันมีผลแม้กระทั่งจังหวะที่เรายกน้ำสูงต่ำที่มันต้องผ่านอากาศรสชาติก็แตกต่างกันช้านานก็ต่างกันน้ำหนักมวลสารก็ต่างกันนะครับแล้วจริงเนี่ยนะตอนที่ผมอะไรนะไม่ได้กินสักทีก็แบบใกล้เคียงกับอารมณ์หรือเปล่าหุยหอมกุ่นหอมกุ่นกาแฟแท้เฮ้ยเขาถึงจะบอกว่าเราต้องมาไม่อร่อยอ่ะไม่ได้เปรี้ยวเพราะว่าถ้าแต่มีกลิ่นเฉยๆอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดเปรี้ยวมากก็คือเสียแล้วดิฟอย่างพิถีพิถันนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับสนนราคาแค่เพียง100บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันทีวีไดเรกช่วงเย็นๆเนี่ยผมว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่าตรงข้ามกับร้านกาแฟร้านนี้ครับนั่นคือเกาะยวนนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกฉายาเขาว่าครองชองแกชอนเมืองไทยเพราะนั้นมันทำให้นครสวรรค์กลายเป็นพักนำโพเออใช่ใช่นครสวรรค์ปกติปากน้ำโพกลายเป็นพักนำโพพักนำโพใช่
ดูเกาหลีขึ้นมาทันทีนครสวรรค์ The Film Line The Kong เนี่ยใช่ครับที่นี่คือเกาะยวนนะครับมีชื่อเต็มด้วยนะเกาะยวนชวนรักเฮ้ยรักนี่คือไม่ใช่รักแบบเลิฟนะครับเป็นรักแบบรักษาคือตรงนี้เขาเหมือนเขาได้อินสปิเรชันบอกว่าต้นแบบมาจากตรงคลองน่าจะเป็นคลองชองเกชอนที่เกาหลีใต้ที่กรุงโซลแล้วมันจะแบบเป็นสวนสาธารณะที่แบบมีคลองตรงกลางเขาบำบัดจนมันสะอาดตรงนี้เขาก็บำบัดเหมือนกันแล้วก็เขาโชว์ในการที่ว่ามีเลี้ยงปลาคาร์ปให้รู้ว่าน้ำตรงนี้มันสะอาดจริงนะเป็นหนึ่งจุดที่ผมคิดว่านครสวรรค์เนี่ยเขาทำออกมาแล้วก็ดูดีนะเพราะนั้นเนี่ยผมเลยบอกไงที่นี่ครับตรงปากน้ำโพนี่เราเรียกฉายาว่าพักน้ำโพพักน้ำโพแล้วเดี๋ยวเนี่ยข้างล่างมันจะมีให้อาหารปลาคาร์ปนะฮะแล้วก็ไอเอ็มถือสเก็ตเดินไปแล้วก็เป็นแบบสวนสาธารณะตรงนี้เดี๋ยวให้อาหารปลาดีกว่าเพราะว่าเราอยากโชว์ทุกคนเห็นนะครับว่ามันมีปลาคาร์ปเยอะมากคือเขาเลี้ยงไว้เพื่อให้รู้ว่าน้ำตรงนี้มันสะอาดจริงๆนี่ฮะเมื่อไอ้ข้าวป้ายเขาเขียนว่าตรงนี้คือฝั่งหัวเกาะมันมีฝั่งท้ายเกาะด้วยคุณเราจะไปด้วยเซิร์ฟสเก็ตแต่ว่าตรงนี้ผมเดาว่าอากาศค่อนข้างร้อนใช่ครับเป็นทั้งปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะเขาเขียนว่าระวังพลัดตกน้ำนะครับเพราะว่าตกเสร็จปุ๊บเราพลัดอยู่แล้วมันหลุดมือไงครับผมครับนี่นะครับปล่อยเงียบเลยเหรอใช่ครับช่วยปล่อยให้ซึมๆไปไม่รู้จะช่วยไงเหมือนกันGet there, yeah, we all gon' party. Learn how to surf 'cause the waves is gnarly. Gotta make the bread, gotta bake the barley, but it take a little time. Be patient, darling. Working for the people, gotta rake 'em all in. But sometimes people make you hate your calling. Some people panic when the brakes are stalling. Me, I go to God with my. ก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้เราเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันที่เกาะยวนนครสวรรค์เพื่อให้ความแบบมีความเป็นวัยรุ่นเกาหลีมากขึ้นI just wanna shower love like a bathroom and be a role model for the black youth. Ah, here you go again, talking all that. What is you talking about, man? Wasn't too long before I realized a whole lot of truth just realized. และที่นี่ครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนครสวรรค์ของภาคน้ำโพที่นี่ก็คือภาษานเป็นครับช่วงบาที่ตกดินภาษานเนี่ยก็มาจากคำว่าประสานนะที่นี่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดรวมกันของแม่น้ำสี่สายปิงวังยมนาที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเนี่ยแต่ว่าตรงนี้จะมีแค่แม่น้ำปิงกับน่านแล้วออกแบบให้เหมือนกับเนี่ยมันมารวมกันตรงนี้เพราะมันออกไปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เลยเป็นปากน้ำโพหรือเป็นชื่อแบบเกาหลีว่าพักน้ำโพเขาทำดีมากเลยนครสวรรค์ผมและชอบแล้วข้างหน้าครับจะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับเพราะว่าที่นครสวรรค์เนี่ยก็จะมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะไปผมว่าเขาออกแบบดีมากอ่ะคือทุกอย่างมันจะเหมือนกับแบบจากแยกมารวมทุกจุดคือแบบต้องไปดูชื่อสถาปนิกที่ออกแบบเนี่ยเจ๋งมากแล้วตรงเนี้ยข้างในถ่ายรูปได้สวยมากกลางคืนมีไฟด้วยไฟหลายสีที่ต่างหากนี่เป็นไงไปดูรูปครับครับครับผมจะบอกว่าที่นี่สวยมากจริงคุณมันควรจะมาเป็นอย่างยิ่งแล้วตรงข้ามครับมีศาลเจ้าแม่ทับทิมประทานพรให้โชคแล้วก็ตรงนี้เป็นปากลำโพรวมแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับเราจะมาดูอีกรอบนึงเพราะว่ามันสวยมากจริงผมกะว่าเราจะมาด้านข้างอาจจะบินโดรนดูอีกหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีคาเฟ่คาเฟ่นะอีกสักที่นึงอยากให้รู้ว่าว่านครสวรรค์เป็นเมืองล้ำๆเป็นเมืองชิคๆที่ตอนนี้กำลังเรียกได้ว่าดูดีเลยทีเดียวฉายาก็คือพักน้ำโพThank you.
นแต่เช้านะครับไปบินโดรนที่พาสารมาแล้วแล้วก็เราจะมากินต้มเลือดหมูเจ้าดังอยู่ในตลาดเขาบอกนะครับไปเชิญชมครับน้ำซุปเข้มข้นป้าบอกว่าถ้าไม่กินนี้นะไม่ถึงคอหวานเออต้องกินก่อนแล้วเนี่ยห้าสิบบาทให้เยอะมากเลยดิใช่เยอะจริงอยู่ตรงตอนแรกกะว่าเยอะสักชามนะแต่ว่าอิ่มกว่าชามเดียวน่าจะแน่นอันนี้ยังไม่ปรุงนะครับรสชาติเต็มจนไม่ได้เต็มจนแต่ว่าอร่อยนี่มาชอบกินเลือดไปกูต้องมากินถ้าถึงนครสวรรค์แล้วครับถึงแล้วครับที่สุดท้ายครับแลบคาเฟอีนนะครับที่นี่จุดเด่นของเขาคือเขาทำเหมือนเป็นห้องแลบห้องทดลองนะครับมันจะมีบีเกอร์นะครับไปฮะสุดท้ายแล้วก่อนกลับบ้านครับกินกาแฟครับไปว้าวนี่ครับมันจะมาเป็นยังไงครับมาวิทยาศาสตร์บีเกอร์นี่คือเข็มฉีดยาดูไม่ได้ให้ดูไม่ได้อ๋อตอนนี้ไม่ใช่หลอดอันนี้ที่โคนครับเฮ้ยเวลี่กู้ดแล้วโอเคครับกลมกล่อมเขาใส่แก้วพลาสติกกลับบ้านนะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนั่นแหละฮะอันนี้ใครอยากมาทดลองวิทยาศาสตร์นะก็แลบคาเฟอีนนะครับที่นี่ไปเรียบร้อยครับและนี่คือนะครับ2วัน1คืนในนครสวรรค์นครสวรรค์เป็นเมืองล้ำๆและนี่คือพาร์คน้ำโพก็อย่าสวัสดีคุกครูเย้